เธอเคยถามกับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไรสวัสดีครับผมแพมชูบิดูนะครับวันนี้จะมาสอนกีตาร์เพลงเพราะอะไรของพี่ป้านะครับในเวอร์ชั่นที่พี่ก้องสหรัฐเล่นนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะฝึกร้องเพลงนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเพลงนี้ก็เหมาะเลยนะครับเพราะว่าเลนส์เสียงไม่ค่อยกว้างมากนะครับแล้วก็เพลงนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ในการฝึกเก้านะเบื้องต้นคอร์ดก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังแนะนำให้ไปฟังก่อนนะครับในเวอร์ชันพี่ก้องนะครับคอร์ดก็จะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวจะมาสอนคอร์ดทั้งหมดก่อนนะครับคอร์ดแรกคอร์ด E minor E minor ก็จับนี้เลยนะฮะนิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยช่องที่2สายที่5กับสายที่4สองอันเลยแล้วก็เก่าถ้าในรูปแบบพี่ก้องก็จับแบบนี้เลยนะแต่บางทีถ้าอยากได้ซาวด์ที่ใหม่ๆขึ้นนะลองเติมนิ้วนางไว้ช่องที่3สายที่2ดูถ้าชอบนะจะเป็น E minor 7เคยถามกับฉันนะหรือว่าจะจับเป็น E minor แบบเต็มอันนี้ก็ชอบจับให้มันจับรูปแบบนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนะฮะจับช่องเดิมแล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยช่องที่3สายที่2สายที่1เสียงก็จะแบบแหลมขึ้นนิดนึงเธอเคยถามกับฉันชอบแบบไหนนะเธอเคยถามกับฉันเธอเคยถามกับฉันต่อไปคอร์ดต่อไปก็เป็นคอร์ด A นะที่ฉันรักเธอคอร์ด A เนี่ยก็จับแบบเรียงนิ้วเลยง่ายๆนะฮะก็ช่องที่2สายที่4 3 2ชี้กลางนางจับเป็น3นะเบสอยู่ที่สายที่5คอร์ด A นะแต่ว่าถ้าเวอร์ชั่นพี่ก้องนะพี่ก้องจะจับเป็น A7 ก็ยกตรงนิ้วกลางสายที่3ออกนะจับแค่นี้เลยนะหรือใช้นิ้วนี้ก็ได้ที่ฉันรักเธอพี่ก้องจับ A เป็น A7 ทั้งเพลงเลยนะจับแค่นี้นะฮะเอานิ้วกลางออกนะครับต่อไปคอร์ดต่อไปอยากจะรู้รักเพราะอะไรอันนี้จะเป็นคอร์ดเชื่อมนะครับ D แล้วก็ A/C sharp แล้วก็ B minor ถ้าเวอร์ชันที่พี่ก้องเล่นเนี่ยพี่ก้องจะเล่นเป็นการแบบว่าถอยเบสลง D C sharp แล้วก็ B minor นะฮะคอร์ดที่2อ่ะ A/C sharp อ่ะคือเราจับคอร์ด A นะแต่ว่าเราเล่นเบสก็คือตัวข้างหลังนะตัว C sharp คือตรงนี้ช่องที่4สายที่5เราดูในเวอร์ชั่นที่พี่ก้องจับก่อนละกันนะจะจับแบบนี้เลยพี่ก้องจับแบบนี้เลยนะคือนิ้วชี้เนี่ยทาบ5เส้นช่องที่2นะทาบไปเลยนะฮะแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยมาช่องที่3สายที่2แล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยมาช่องที่5สายที่5เป็นคอร์ดดีจริงๆอาจจะจับยากมากถ้าไม่ใช่มือใหม่นะก็แบบทาบแล้วก็ต้องถ้าใครจับไม่ได้เนี่ยต้องเอียงข้อมือมาประมาณนี้เพื่อแบบให้แบบจับคอร์ดทาบได้ต่อไปคอร์ด A/C sharp เนี่ยจับนี้ก็คือเอานิ้วนางมากดช่องที่4สายที่5นะถอยเบสตอนแรกคอร์ด D แล้วก็ A/C sharp คอร์ดต่อไปคอร์ด B minor B minor เนี่ยก็ถอยนิ้วนางจากเส้นที่5ลงมาเส้นที่4นิ้วเหมือนเดิมเลยคอร์ดในเวอร์ชันที่พี่ก้องเล่นนะฮะจะยากมากนะครับเราต้องทาบแล้วก็อีกเวอร์ชันนึงถ้าแบบเล่นแบบง่ายๆนะครับแฮมจะจับเป็นรูปแบบ D sus2 เลยอยากจะรู้รักเพราะอะไรแฮมจับแบบไม่ทาบนะครับคอร์ด D แฮมจะจับแค่นี้ก็คือนิ้วชี้เนี่ยมาช่องที่2สายที่3นิ้วกลางเนี่ยมาช่องที่3สายที่2จากแค่นี้คอร์ด D แล้วก็ปล่อยสายป่าสายที่1ไว้นะอยากจะรู้รักแล้วก็เพราะคืออันนี้คอร์ดดีคอร์ด A สลัดซีชาร์ปแฮมจะเติมนิ้วนางมาช่องที่4สายที่5นะหรือใช้นิ้วก้อยก็ได้ถ้าถนัดนะใช้นิ้วนางดีกว่าดีอยากจะรู้รักเพราะอะไรอันนี้คอร์ด B minor แฮมจะจับแบบรูปแบบไม่ทาบนะ B minor เนี่ยจับอย่างนี้เลยนะนิ้วชี้เนี่ยมาช่องที่2สายที่5นิ้วกลางช่องที่2สายที่3แล้วก็นิ้วนางช่องที่3สายที่2แล้วก็ดีดสายป่าสายที่1ด้วยรู้รักเพราะอะไรแล้วก็อีกรูปแบบนึงที่แบบชอบจับนะครับสามารถผสมกันได้คอร์ดดีจับนี้เลยเป็นคอร์ดดีปกติ3เหลี่ยมนะอยากจะรู้รักเพราะเนี่ยจากคอร์ดดีรักเพราะอันนี้คอร์ด A/C sharp ก็ทาบแล้วก็ใช้แค่นิ้วนางไว้ช่องที่4สายที่5เพราะอะ
ีมินเนอร์ก็จับแบบเหมือนตอนแรกนะฮะต่างแค่นี้ชุดนี้กับชุดพี่ก้องกับชุดแบบง่ายๆสุดชอบเสียงแบบไหนก็สามารถเลือกปรับกันได้เลยนะครับเอาต่อไปคอร์ดเชื่อมนะครับคอร์ด D sharp dim 7นะฮะอาจจะฟังเราไร้เหตุผลเห็นไหมมีนิดหนึ่งตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้แค่ตัวฉันเพียงรู้ว่าเป็นสุขใจเมื่ออยู่เคียงกันอาจจะฟังเราไร้เหตุผลเนี่ยตรงเนี้ยจะเชื่อมกันเล่นแค่นี้เดียวอาจจะฟังตรงเนี้ย D sharp 7เนี่ยทำจับนี้เลยD sharp D7 นะแฮมจับนิ้วชี้เนี่ยมาช่องที่1สายที่4นิ้วกลางเนี่ยช่องที่1สายที่2แล้วก็นิ้วนางช่องที่2สายที่3นิ้วก้อยช่องที่2สายที่1ถ้าใครแบบอยากเล่นนะเสียงก็เท่ดีอาจจะฟังเนี่ยประมาณนี้อาจจะฟังเราไร้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำนี่คนรักกันอันนี้คอร์ดต่อไปนะครับจะเป็นคอร์ด F sharpminor 7ถ้าแบบพี่ก้องจับเป็นคอร์ดทาบไปเลยนะนิ้วชี้เนี่ยทาบ6เส้นช่องที่2ทาบไปเลยแล้วก็ใช้นิ้วนางเนี่ยช่องที่4สายที่5แต่ถ้าเราเก่าเนี่ยเราก็ไม่โดนสายที่5อยู่แล้วนะถ้ามือใหม่หรือว่าคนที่แบบไม่อยากเมื่อยนะแนะนำให้จับอย่างนี้เลยถ้าแบบเล่นแบบเก่านะเป็นแบบ F sharp minor แบบไม่ทาบนะครับก็งี้เลยนะนิ้วชี้เนี่ยช่องที่2สายที่6แล้วก็นิ้วกลางนางก้อยนะฮะเส้นที่4 3 2นะจับแบบไม่ทาบสิ่งที่ทำมีคนรักกันคอร์ดต่อไปจะเป็นคอร์ด B sus 4ถ้าเวอร์ชันพี่ก้องจะเล่นเป็น B 7 sus 4กับ B 7นะฮะก็นิ้วชี้เนี่ยทาบช่องที่2ทาบ5เส้นนะแล้วก็นิ้วนางเนี่ยมาช่องที่4สายที่4อันแรกเป็น B sus 4 7ก่อนแล้วก็นิ้วก้อยช่องที่5สายที่2นี่จะเอียงนิดๆขนาดนี้เลยแล้วก็ B sus แล้วก็ B7 B sus 4 7แล้วก็ B7 ก็ถอยนิ้วก้อยลงมา B7 นะฮะถอยนิ้วก้อยมาช่องที่4แค่นี้เองไอ้คนรักกันนี่ประมาณนี้นะฮะถ้ามือใหม่ไม่อยากทาบอันนี้ก็ยากนิดนึงนะนิ้วชี้มาช่องที่2สายที่5กดไว้นิ้วกลางเนี่ยมาช่องที่4สายที่4นิ้วนางช่องที่4สายที่5แล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยอันแรกช่องที่5สายที่2จะเรียงอย่างนี้เลยนะแนะนำให้ฝึกท่าดีกว่าประมาณนี้นะฮะมีคอร์ดอะไรอีกมีคอร์ดจี้คอร์ดจี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบเต็มนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยช่องที่3สายที่2 1นิ้วกลางช่องที่3สายที่6แค่นี้เองนะแล้วก็จะมี A sus 4กับ A นะฮะถ้าพี่กองจะเล่นเป็น A 7 sus 4กับ A 7นะก็รูปแบบการจับก็แค่นี้เอง A 7 sus 4นิ้วชี้เนี่ยมาช่องที่2สายที่4แล้วก็นิ้วนางเนี่ยมาช่องที่2สายที่3เอ้ยช่องที่3สายที่2แล้วก็นิ้วนางมาช่องที่3สายที่2แล้วก็ A 7ปกติถอยมานะฮะมาช่องที่2สายที่2อะคอร์ดทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นแพทเทิร์นมือขวาในการเกานะฮะแฮมจะเล่นตามเวอร์ชันพี่ก้องเลยนะครับพี่ก้องแพทเทิร์นการเกามือขวาจะเป็นเบสี่สามสองหนึ่งสองสามสี่เบสี่สามสองหนึ่งสองสามสี่เบสก็ตามคอร์ดนะอิมิเนอร์เบสจะอยู่ที่สาย6 A จะอยู่ที่สาย5ส่วนในการเกาพวกเนี้ยก็จะใช้นิ้วตามที่ถนัดเลยนะครับถ้าเป็นจังหวะเต็มห้องก็เธอเคยถามกับฉันที่ฉันรักเธอวิอยากจะรู้ละเพราะอะไรตรงนี้จะแพทเทิร์นการดีดจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะช่วงที่เป็นคอร์ด D A sus 4 sharp เนี่ยจะเป็นครึ่งจังหวะนะวิธีการดีดก็จะเป็นเบส4 3 2เบส4 3 2แล้วก็เหมือนเดิมเบส4 3 2 1 2 3 4เบส4 3 2เล่นแค่นี้เองเบส4 3 2เบส4 3 2แล้วก็เบส4 3 2 1 2 3 4แล้วก็กลับเป็นคอร์ดจังหวะเต็มปกติ
กลับไปคิดไปคนใครควรมากมายไม่เจอคำตอบเหมือนเดิมนะที่ผ่านมันนั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุผลใดๆเหมือนเดิมนะแค่ตัวฉันเพียงรู้ว่าเป็นสุขใจคอร์ดีตรงเนี้ยก็จะเล่นแตกต่างนิดนึงจะเป็นมันจะเป็นเบส3 2 3 1 2 3เบสจะเล่นพูลออฟนะฮะจะเป็นใช้แบบนิ้วกลางอีกรอบนะถ้าแบบอยากเล่นเป๊ะๆก็เล่นแบบนี้นะครับก็อาจจะฟังแล้วไร้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกันตรงนี้ก็จะเกี่ยวแตกต่างจากเดือนฮะก็คนรักกันคอร์ด B ซัดโฟเนี่ยจะเกี่ยวสายที่5กับสายที่2พร้อมกันแล้วก็4 3 2แล้วก็เกี่ยวพร้อมกันมีความแตกต่างนิดนึงนะฮะตรงหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันตรงเนี้ยรอยนั้นคำว่ารอยเนี่ยให้เล่นเป็นเบส F sharp นะฮะตอนแรกดีด E minor หรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันรอยนั้นก็ใช้นิ้วกลางมาช่องที่2สายที่6รอยนั้นเมื่อวันและจะถ้าเป็นพวกคอร์ดซัดโฟนะครับ B ซัดโฟ A ซัดโฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยให้เกาพร้อมกับสายเบสสายที่2กับสายที่5พร้อมกันแค่นี้เองนะแพทเทิร์นนะนอกนั้นก็ดีปกติแพทเทิร์นจะตามพี่ก้องหรือว่าตามแบบว่านิ้วเราก็ได้นะเล่นแค่เล่นให้จังหวะเบสมันลงจังหวะพอนะตั้งตาวันฉันพบเธอได้เจอก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเธอเคยถามกับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไรกลับไปคิดไปคนใครคุ้นมากมายไม่เจอคำตอบที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุคนใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ว่าเป็นสุขใจเมื่ออยู่เคียงกันอาจจะฟังเราไร้ผลว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้ม